ันสิวนาโนคอมเพล็กซ์เรโซนาดรายสเปรย์ใหม่สำหรับโชว์ในทีมต่อไปเนี่ยนะฮะนะครับเขาทำให้พวกเราด้วยนะฮะอมยิ้มมาแล้วนะครับโชว์นี้ครับและที่สำคัญพวกเราก็แปลกใจไปกับเทคนิคของเขาครับวันนี้เขาจะเป็นยังไงต้องติดตามครับทีจีที37ต้นธรรมรัตน์จะมาวาดภาพทำยังไงให้เขามีชีวิตอย่างเงี้ยครับอันดับแรกมันต้องให้คนดูอินเข้าไปกับตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาคือต้องให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราครับดังนั้นผมว่ามันสนุกนะเวลาเล่นมีสมาธิกับเขาสนุกกับเขาจะทำให้เรารักศิลปะมากขึ้นเป็นเทคนิคที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่มันจะสนุกไม่สนุกมันก็อยู่ที่อีกแต่คนเล่าเรื่องนี่แหละจะเป็นโอกาสที่ทำให้ผมครับทำให้คนไทยได้รู้จักการแสดงภาพพูดได้มันคือรายการของโอกาสของคนที่มีความตั้งใจทีจีที37ต้นธรรมรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้โหรอบเมื่อกี้เป็นไงคนรอบที่โชว์เมื่อกี้ปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มได้ลงมากเลยนะครับของเราอาจจะเงียบไปเล็กน้อยเพราะผมมีเพื่อนคนเดิมมา การคุยกับเพื่อนผมเหมือนเดิมครับเราต้องเติมตาครับดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับและเติมปากเขาเข้าไปนะครับปึ๊บเมื่อเติมปากไปแล้วนะครับเขาก็เริ่มที่จะขยับและสวัสดีครับสวัสดีชาวไทยแลนด์ก็ไทยแลนด์ทุกคนเรามาดูดีกว่าทุกคนพร้อมจะดูเราหรือยังฉันจะแต่งเพลงสดๆวายแต่งเพลงสดๆเลยเพื่อเป็นการยืนยันต้นยังไงครับสักคริสมาเลยมันเป็นของจริงนะครับแต่งกันมาก่อนเต้นเพลงเมโลดี้เพลงตับอ๋อมาจากเพลงตับใจดูกันไหม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 ดอกส้มสีทอง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 คนดูชอบจะตายอ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 ายแล้วทันไหนโดนตัดผมนั้นชอบเรย่าแล้วที่นาตัดเรย่าผมทันไหนพวกผมก็ไม่ใช่เด็กตัวไม่เล็กผมคิดเองได้ดูไปมีตัววิ่งถามจริงๆอ่ะมึงจะวิ่งไปไหนความสามารถแค่นี้มันจะผ่านหรือไม่มันต้องขึ้นอยู่กับกูรูของเราในวันนี้ผมได้นำกูรูพิเศษครับมาวิจารณ์การแสดงในครั้งนี้กันเลยก่อนที่จะไปเจอข้างล่างโอเคใครครับมาดูกันเลยครับคนแรกครับตึ้งตึ้งโอ้พี่พินโยเลยเนี่ยแต่เราจะคุยเขาจะคุยยังไงเนี่ยอันนี้ตัวจริงตัวจริงเหรอแล้วข้างล่างอ่ะตัวปลอมผมพูดยังไงผมให้คุณผ่านครับผ่านโอ้ไม่น่าเชื่อผู้ชายที่ไม่เคยชอบอะไรให้ผ่านงั้นมาดูคนที่สองครับติ้งโอ้วายอันนี้ครับครับดูโชว์แล้วเป็นไงครับการแสดงของคุณเต็นการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมให้ผ่านผ่านเข้ารอบเหรอครับว้ายให้เลยนะครับผ่านเข้ารอบเหรอครับผ่านได้ซื้อข้าวราดแกงให้ผมด้วยนะครับอันหนึ่งมีมุกไงด้วยเอาคนต่อไปครับติ๊งโอ้แน่เจ้าจัดเต็มเลยคนนี้สวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะเสียงกระแดะกระแดะเนาะคุณเบนเหรอครับแกนั่นแหละโอ้โหถ้าไม่ช่วยแกนี่ซวยจริงๆสวัสดีครับคุณเบนครับสวัสดีค่ะคุณเบนดูการแสดงของเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณทำให้เบนมีความสุขค่ะเดนไม่รู้นะครับว่าทุกคนคิดยังไงแต่เดนชอบเดนให้ผ่านค่ะเฮ้ยคุณแป๊ะจะรอดไหมครับเนี่ยเฮ้ยอย่าดีกว่านะโถเอ้ยเล่นไปเถอะผมขอสัญญาเลยว่าไม่เกี่ยวไอการแสดงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะผ่านเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเนี่ยผมว่าอยู่ที่ทุกคนนะครับ
อย่าลืมโหวตให้เรานะครับถ้าชอบองศาศิลป์ชอบน้องไมล่าชอบน้องปลาโหวตให้เราเต็มๆนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับTTT 37นะครับถามคุณนรุ่นเลยดีกว่าครับเชิญครับก็เห็นโชว์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็หายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาใหม่มันเป็นการฝึกที่ต้องใช้ความสามารถมากๆแต่ก็สงสัยว่าเขาคงไม่มีเพื่อนเลยเพราะวันๆเขาคงพูดกับตัวเขาคนเดียวคุณนิรุธครับมอชิตาล่ะครับไอ้จะบอกน่ารักดีค่ะก็ตอนแรกก็นั่งคุยกันว่าจะเอาอะไรมาโชว์เพราะว่าก็มีไอ้เจ้าเพื่อนเนี่ยคนเดียวก็ต้องหามุกหาอะไรมาค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ก็สนุกดีแต่เป็นชอบอันแรกมากกว่าขอบคุณคุณพรชิตาครับแล้วคุณพินโยล่ะครับผมชอบนะครับครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณต้นมีเทคนิคส่วนตัวที่แบบโอเคผมยังจับไม่ได้คุณทำยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมุกของคุณมุกคุณใช้ได้ทีเดียวครับผมชอบครับครับเอาละครับแต่การตัดสินนะครับจะอยู่ที่คุณผู้ชมเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคุณต้นนะครับ TGT 37ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์เลยครับ TGT 37ส่งมาที่เบอร์483-8999ตอนนี้เลยนะครับและนี่คือ TGT 37ต้นธรรมรัตน์ครับช่วงหน้าเลยครับนะ